ค่ะก็ขอโอกาสท่านเพื่อนสถมิกนะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนในกลุ่มวิปัสสนาทุกๆท่านวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าขออภัยเป็นอย่างแรงที่ทำหน้าที่เป็นพระไทยเหมือนเดิมก็คือไม่ตรงเวลานะเวลาก็ขยับขึ้นลงไม่ค่อยตรงนะนอกจากวันนี้มีงานพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยชบุตรสมเด็จสังฆราชเสด็จไปเป็นประธานปริญญาบัตรก็มีแขกที่มารับปริญญาปกติและปริญญากิตติศักดิ์จากหลายประเทศด้วยกันวันนี้มีผู้เข้ารับประมาณ1,700ท่านแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เจ้าบุตรสมเด็จพระมหาสิทธาจารย์เป็นหน้าที่แทนเจ้าบุตรสมเด็จสังฆราชไปเป็นประธานเป็นระดับปริญญาตรีทั่วโลกเหมือนกันอันประธานแล้วก็มีงานเรื่องนักตรวจหนังสือแปลจากสัทธรรมบทที่กระสุนของมหายานรสจีนเป็นภาษาไทยอยู่ด้วยก็เลยมีประชุมนัดกันอยู่ต่อไปก็จะนัดกันวันละ2เวลาทุกวันวันละ4ชั่วโมงช่วงละ2ชั่วโมงทีนี้ก็เลยได้มาเข้าพบเลยเวลาไปหน่อยที่เราที่กำหนดว่าจะประชุมกัน2ชั่วโมงก็จะทันว่าให้ทัน3ทุ่มมาเราพอดีเพื่อเข้าห้องก็ว่ามีประเด็นติดพันที่กำลังวิเคราะห์ยังไม่เสร็จนะก็เลยทำให้ช้าทีนี้ในการปฏิบัติทีนี้งานของพวกเราก็เนื่องจากว่าเราได้ดูเรื่องท่ามาแล้วนะดูเรื่องอายตนะมาแล้วการทำหน้าที่อยู่ในสังคมการวางตัวอยู่ในสังคมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมีอินโฟเมชันมากที่จะเข้ามาในอายตนะของพวกเราที่เป็นอายตนะภายในซึ่งสิ่งที่เป็นภายนอกก็จะผ่านมาได้โดยการผ่านรูปนะผ่านรูปเป็นส่วนมากนะคำว่ารูปหมายถึงทั้งที่เป็นรูปจริงๆทั้งที่เป็นเสียงทั้งที่เป็นกลิ่นที่เป็นรสเป็นผัสสะหรือว่ารูปรูปในความหมายว่าเป็นขันธ์ห้าก็คือรูปกระทบรูปเกิดการรู้ของนามจึงเกิดการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสและรู้สัมผัสแล้วก็สุดท้ายนามรู้นามก็จะเกิดเป็นความรู้สึกหรือเวียนเรื่องหรือความจำได้หมายรู้ที่เป็นในส่วนที่เป็นนามมันเมื่อเราทราบสิ่งที่เป็นอินโฟเมชันต่างๆผ่านมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยถึงอย่างไรก็ตามนามก็ยังสามารถจัดการได้จากการเรื่องเหล่านั้นได้ก็เพราะนามที่ภาษาปฏิบัติเรียกว่าสติสามารถที่จะระลึกหรือแทงตลอดให้เป็นสัมปชัญญะเป็นสติสัมปชัญญะได้นะพอมีสติสัมปชัญญะคราวใดก็เป็นวิปัสสนาทุกคราวรู้จริงทุกคราวเกิดอ๋อทุกคราวเกิดอ๋อทุกคราวไปถ้าเราพิจารณาอาการของขันธ์ห้าทั้งส่วนที่เป็นรูปทั้งส่วนที่เป็นนามซึ่งจะแยกเป็นมหาภูตรูปสี่ก็ตามอุปาทายรูปรวมเป็น28ก็ตาม24บวก4เป็น28ก็จะเห็นได้เหมือนกันก็คือผ่านกระบวนการของอายตนะภายในนี่ที่มาทัชที่มาสัมผัสที่มาเกี่ยวข้องเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นเราได้ใช้นามหรือจิตพิจารณาแล้วเกิดความรู้สึกภายในเป็นอายตนะที่6คืออาการที่เกิดกับจิตแล้วเนี่ยหรือธรรมารมณ์ก็ตามเราพิจารณาได้พิจารณาทันเห็นความเป็นจริงตามศักยภาพจังหวะและโอกาสที่เราได้มีความช่ำชองเชี่ยวชาญตามสมควรก็จะสามารถทำให้เราเกิดปัญญาได้ทุกคราวไปถ้าหากเราไม่สามารถพิจารณาทันแต่ก็พยายามที่จะพิจารณาก็ยังเป็นการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอไป
พราะฉะนั้นการนั่งกรรมฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องเริ่มจากการฝึกนี่แหละฝึกอะไรเป็นหลักก็ต้องฝึกจิตซึ่งหลายคราวเวลาฝึกจิตเราก็เรียกว่าฝึกตนฝึกตนจึงมีพุทธพจน์ว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุคนที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะเพราะการฝึกเนี่ยทำให้เราฝึกอะไรก็ตามนะความช่ำชองเชี่ยวชาญก็จะเกิดในสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญถ้าหากว่าเราเชี่ยวชาญแล้วนะจิตเรารับความเชี่ยวชาญนั้นไว้แล้วเวลาจะดึงออกมาใช้ก็เกิดความเชี่ยวชาญที่เรียกว่าวสีมีความช่ำชองมีความรอบรู้มีเทคนิคมีอุปายะหรือกุศโลบายหรืออุบายต่างๆที่จะทำให้การรับสิ่งที่มากระทบและปฏิบัติตนกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นได้อย่างพอดีหรือที่เรียกว่าเหมาะสมดีงามได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะฝึกตัวเองได้ไม่ฝึกไม่สามารถฝึกให้เกิดวสีหรือความเชี่ยวชาญได้หรือความชำนาญได้ก็จะไม่สามารถจะทำเป็นอุปนิสัยได้เพราะการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเป็นทำให้เป็นนิสัยคือเป็นพฤติกรรมส่วนตนของใครก็ท่านนั้นรูปใดก็รูปนั้นอันต่างการที่เรามาฝึกก็คือเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญหรือชำนาญหรือเกิดวสีจิตที่ทำหน้าที่ในการรู้เป็นสัมปชัญญะนั้นน่ะถ้าไม่ฝึกก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ไม่สามารถที่จะรู้ทันบางคราวเกิดไปเป็นอันตรายมากมายแล้วถึงมาพิจารณารับรู้ภายหลังซึ่งบางคราวก็ทำให้เห็นว่ามันช้าไปนะช้าไปช้าเกินที่จะแกล้งแล้วหรือบางคราวก็เกิดเป็นว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ที่เป็นผลทางบวกกับผู้ปฏิบัติหรือเราเองท่านจึงให้เราพยายามฝึกให้เกิดความเชี่ยวชาญให้ได้ในกรณีนี้เราจะฝึกอะไรก็นำเสนอว่าฝึกความคิดคือสตินั่นแหละในส่วนที่การมีการทำหน้าที่คิดของใจก็พยายามทำให้เกิดความรู้ทันให้ได้เช่นได้ยินเสียงก็ให้รู้ทันว่าได้ยินให้ได้ให้ทันการทันเวลาของปัจจุบันขณะให้ได้ถ้าหากว่าไม่ทันการได้ยินนั้นซึ่งนามคือจิตเข้าไปรับรู้แล้วเนี่ยก็จะสร้างอะไรได้มากมายที่จริงการสร้างก็มีทั้งดีและไม่ดีถ้าดีก็เป็นผลบวกไปถ้าไม่ดีความเป็นภาพลบก็มีมากขึ้นอันตรายก็เกิดเร็วขึ้นสำหรับกรณีนั้นๆที่จะมีผลกระทบอย่าไม่เหมาะสมสำหรับเราแต่ถ้าเราพิจารณาทันปฏิบัติได้ทำได้ก็จะเกิดผลที่เป็นทางบวกซึ่งเป็นผลดีกับเราเองเราจะเลือกอะไรก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะพิจารณาหรือไม่จะกำหนดดูให้เกิดความเชี่ยวชาญช่ำชองหรือไม่อันนี้เราเป็นผู้เลือกเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเลือกด้วยเพราะฉะนั้นพระทั้งหลายหรือผู้ที่นำปฏิบัติทั้งหลายจึงแนะนำให้เราตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติตามแบบที่ถนัดสำหรับการฝึกของครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นก็จนเกิดความเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วออกมาเป็นอนุมัติมันเป็นอัตโนมัติเหมือนหลายท่านที่ทำหน้าที่ดู
กรณีต่างๆจนเกิดความเชี่ยวชาญช่ำชองก็สามารถจะทำหน้าที่เป็นอัตโนมัติได้หลายอันที่เป็นความเชี่ยวชาญช่ำชองที่เห็นเป็นอัตโนมัติในเชิงรูปธรรมอยู่แล้วแต่กรณีนี้เราต้องการเข้าไปที่จิตความเชี่ยวชาญในจิตที่ทำหน้าที่นั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการสัมผัสการได้กลิ่นการลิ้มรสรวมถึงการกระทบเข้าไปในจิตใจของสิ่งนั้นๆจนเกิดเป็นธรรมะที่สามารถกำหนดเป็นวิปัสสนาลมวิปัสสนาภูมิได้เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้สามารถที่จะฝึกให้เกิดความเชี่ยวชาญได้หากเราไม่มีแรงจูงใจเราก็สามารถที่จะหาสังคมตัวอย่างหรือบุคคลตัวอย่างหรือเหตุการณ์ที่เป็นต้นแบบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมดีงามสำหรับเราเหมาะสมดีงามสำหรับเราได้จึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบตามที่เสนอมานี้แล้วก็ลองพิจารณาไตรตรองตามควรแก่ตนแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับทั้งตนเองผู้อื่นตั้งแต่ญาติพี่น้องครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะเกิดประโยชน์เป็นความมั่นคงสืบต่อไปทีนี้เราทำหน้าที่อย่างนี้แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรล่ะเพราะว่าหลายคราวก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้ดีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะจิตของเราที่ฝึกยังไม่พอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายจึงอยากให้พวกเราทั้งหลายลองดูสักประมาณ1นาทีนี้ว่าเราสามารถที่จะโฟกัสไปที่ปัจจุบันขณะในร่างกายของเราได้ไหมลองให้เราปฏิบัติดูนะต้องใช้การปฏิบัติทุกคราวท่านก็ใช้คำว่าให้หลับตาเพื่อที่จะโฟกัสมาที่จิตของเราให้ได้จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติด้วยความสงบดูร่างกายของตนดูจิตของตนพอควรแก่1นาทีขอเจริญพรเชิญขอได้หมด
ขอสมควรแก่เวลาขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจดูอาการกายของตนอาการจิตของตนด้วยความสงบจากที่ได้ทดลองปฏิบัติเมื่อกี้นี้แล้วก็พิจารณาดูอาการต่างๆของจิตอาการต่างๆของกายอาการต่างๆของจิตก็ดูจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากที่ได้ปฏิบัติไปนั้นแล้วก็ปฏิบัติแล้วเมื่อเห็นได้ชัดเจนรู้ว่าเป็นอะไรก็จะเป็นการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ของขันธ์ 5จิตเองถ้าหากรู้ทันก็เป็นปัจจุบันขณะสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะแทรกได้ยากถ้าเกิดเราปฏิบัติได้ยืดยาวที่เรียกว่าขยายเวลาจาก1นาทีเป็น5นาที10นาทีมากขึ้นไปจนพอสมควรก็จะเป็นกุศลยิ่งขึ้นทุกคราวไปก็จะเป็นการเติมความสมบูรณ์ของจิตที่ต้องมีความสดใสงดงามมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปในขณะเดียวกันก็จะสามารถทำให้เราได้ฝึกจิตของตนให้มีวสีด้วยความเชี่ยวชาญในการดำจิตให้สงบว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตสงบได้ทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราก็สามารถที่จะคำนวณตัวของเราเองตนของเราเองหรือจิตของเราเองได้ว่าเราจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจากการเลือกในคราวนี้เพราะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้ประมาณนี้เผื่อท่านใดมีคำถามเราจะได้เจริญพรเชิญใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีแล้วข้างหน้าวันไหนนะคุณโยมครั้งต่อไปวันไหนจะให้เล่าไหมล่ะก็จะถ้าเราก็จะเอางานวันนี้แล้วก็งานเกาหลีเก่าแล้วก็ต่อปกคุณแล้วปฏิบัติด้วยได้และช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงปฏิบัติกรรมฐานของมัจจุฬาพอดีตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะปฏิบัติ15วันที่